ศาลทุจริตภาค7พิพากษาจำคุกนายเปรมชัย1ปีไม่รอลงอาญาในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานหลังพบพฤติกรรมส่อการติดสินบนโดยนายเปรมชัยจะต้องรับโทษต่อจากคดีล่าสัตว์ป่าของศาลจังหวัดทองผาภูมิขณะที่นายโยงคนขับรถศาลยกฟ้องวันนี้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7นัดอ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการภาค7เป็นโจทยื่นฟ้องนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนจำเลยที่1และนายยงโดดเครือคนขับรถจำเลยที่2ในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานจากกรณีที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเลสวนด้านตะวันตกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2561ที่ผ่านมาและมีการติดสินบนให้กับนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเพื่อให้ปล่อยตัวตนและพวกโดยศาลพิพากษาตามหลักฐานและพยานพิพากษาสั่งจำคุกนายเปรมชัย1ปีไม่รอลงอาญาโดยให้รอรับโทษต่อจากคดีของศาลจังหวัดทองผาภูมิในคดีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก1ปี16เดือนแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์สำหรับพฤติกรรมของนายเปรมชัยจากการสืบพยานฝ่ายโจทย์ได้ให้การไปในทิศทางเดียวกันว่านายเปรมชัยได้มีการพูดกับนายวิเชียรว่ามีหนทางอะไรช่วยได้ไหมหรือมีเงื่อนไขอะไรหากปล่อยตัวผมอยากได้อะไรจะหามาให้ซึ่งพิจารณาแล้วสอถึงเจตนาติดสินบนซึ่งมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้เชื่อว่าตั้งใจติดสินบนแม้จะไม่ได้ระบุว่าสินบนที่ให้นั้นคืออะไรก็ตามโดยหลังจากคำอ่านพิพากษาในเปรมชัยก็ระบุสั้นๆว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์วันนี้ฟังคำพิพากษาแล้วไงบ้างครับก็ท่านก็ตัดสินไปแล้วเอ้าส่วนจำเลยที่2นายยงคนขับรถของนายเปรมชัยศาลพิพากษายกฟ้องแม้ว่าจะมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงสนทนาความยาวกว่า20นาทีแต่ก็ไม่สอถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับนายเปรมชัยเนื่องจากในคลิปเป็นการพูดคุยคนละช่วงเวลาและมีลักษณะการพูดคุยเสนอแนะทั่วไปแม้ว่าจะมีการบันทึกเสียงแต่ก็ไม่ปรากฏว่ารู้เห็นกับนายเปรมชัยที่เป็นจำเลยที่1ด้านนายธนงตะพาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค7เปิดเผยภายหลังการพิพากษาว่าหลังจากนี้ทางคณะทำงานจะทำการยื่นอุทธรณ์ในกรณีที่ศาลยกฟ้องนายยงส่วนนายเปรมชัยทนายความนั้นจะมีการดำเนินการขอประกันตัวคุณเปรมชัยกับคุณยงซึ่งศาลเองพิพากษาว่าคุณเปรมชัยจำเลยที่1มีความผิดตามฟ้องโจทนะครับให้ลงโทษจำคุก1ปีโดยไม่รอลงอาญาแล้วก็นับโทษต่อจากคดีของศาลจังหวัดทองผาภูมินะครับส่วนในส่วนของจำเลยที่2เองเนี่ยศาลท่านฟังว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของจำเลยที่1แต่ว่าการที่จำเลยที่2ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยนะครับเป็นการแค่พูดคุยกันโดยทั่วไปนะครับจำเลยที่2จึงไม่มีความผิดยกฟ้องในส่วนของนายยงนะครับโดยทางทนายความของนายเปรมชัยได้นำหลักทรัพย์เงินสดจำนวน 200,000 บาทในการยื่นขอประกันตัวโดยศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวโดยมีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตครับขอบคุณคุณสุภัทรานะครับนี่เองก็เป็นคดีที่2นะครับสืบเนื่องจากคดีแรกที่มีการตัดสินไปเมื่อช่วงมีนานะครับก็คือคดีที่สนับสนุนให้ผู้อื่นนั้นล่าสัตว์ป่าใช่ค่ะหลังจากนี้ยังต้องต่อสู้มีคดีครอบครองงาช้างแอฟริกาเป็นจำเลยร่วมกับภรรยาแล้วก็ครอบครองปืนไรเฟิลอีกคดีด้วยนะครับใช่ค่ะก็ยังต้องต่อสู้คดีกันต่อไปนะคะ